็นี่ครับการแข่งขันเริ่มขึ้นแล้วนะครับฟันธงไปแล้วนะผมฟันว่า PVP นะส่วนซุกี้ครับฟันว่า IG นะครับในช่องแชทเริ่มมีดราม่านะไม่ใช่เกมนี้ด้วยนะครับผมนะอ้าวมาเนี่ยเดี๋ยวจะยิงให้ไส้แตกเลยครับมาเริ่มกันเลยไอ้วิ่งเลยครับนี่ครับเริ่มเกมแล้วทางด้านของทีม PVP ครับเนี่ยจะอยู่ทางด้านสีฟ้าอยู่ด้านบนนะส่วน IG ครับอยู่ทางด้านล่างครับสีส้มครับเริ่มกันแล้วนะฮะนี่ครับรถถังที่ใช้ครับทางด้านของ IG เนี่ยขนมาเป็น AMX นะPVP นะครับ AMX ครับมี IS มี T32 มี T69 มี T12 คันเป็นตัวสเกลนะครับส่วนทางด้านของทีม IG ครับมี S3 ครับมีทางด้านของ T32 มี T69 นะและมี T1 โอ้โหหลังจากดูรถที่ใช้นี่ครับเป็นทางด้านของโซเวียตไฟกับลูกผสมฝรั่งเศสครับฮะก็เดี๋ยวเราจะดูกันนะครับสงครามโลกย่อยๆฮะครับเนี่ย PVP ฮะตามนั้นครับแล้วการแข่งขันเริ่มขึ้นแล้วก็มาเตือนตรงเนินนี่นะครับสังเกตว่าเรายังขยับได้อยู่นะครับเราไม่ได้ขังโอเคเห็นแล้วนิ่งเห็นแล้วนิ่งเอออย่านิ่งครับนะคือพี่เกาแคปคือตะกี้เขาเตอสกิลคนโนครับนี่ครับแล้วเข็นมาจังหวะนี้ยิงไป1ที2ทีแล้วถังตัวสเกลไปแล้ว1คันครับสำหรับทีม IG ครับนี่ครับดูสีนะครับ IG จะสีส้มนะฮะส่วน PVP จะสีฟ้านะครับนะแล้วกล้องตรงไหนในแผนที่ฮะกล้องมันอยู่บนเครื่องบินครับบนคอปเตอร์อันนี้อยู่ครับนะฮะโอเคครับยากนะครับภารกิจนี้ต้องทำไงฆ่าให้หมดหรือว่าฆ่าให้หมดหรือแคปธงก็ได้ครับมีอยู่2กรณีนะฆ่าให้หมดหรือแคปธงนะครับไปนะครับมาลุยครับนะคนไหนคนไทยจะรู้ได้ไงมั่งมีน้ำใจและคนไทยแน่นอนนะนี่ครับข้างล่างนี้เห็นไหมตัวสเกลวิ่งมาแล้ว1คันครับมาเติมด้านของรถถังหนักคันนี้ครับที่32ครับผมซุ่มอยู่นะฮะทำไมสีฟ้ามันเหลือ2คันนะฮะสีฟ้ามันเหลือ2คันนี่ฮะตรงนี้ครับดูตรงนี้นะจ๊ะคนที่ดูแหมจะงงว่าดูยังไงนะดูตรงไหนอะไรไงนะผมเริ่มงงแล้วดูสีนะแล้วตรงข้างบนครับก็จะมีชื่อบอกอันนี้คือรถยังมีชีวิตอยู่นะส่วนสีแดงอย่างนี้คือรถมันบินไปแล้วครับนะโอเคครับนี่คือมินิแมปครับนี่คือรถถังที่ใช้นี่คือทีมฉากอะไรประมาณนี้นะสำหรับคนที่เพิ่งมาดูนะฮะโดนยิงแล้วคันนี้โดนยิงแล้วครับพี่เขาจะจับกล้องอยู่คนเดียวใช่ไหมใช่ฮะเอ้ยเปลี่ยนกล้องดิกดรีโมทหน่อยนี่เดี๋ยวโทรไปสั่งหน่อยนะเอาพิซซ่ามากล่องนึงครับล็อกเรื่องแล้วฮะเอาที่พี่คีมาสัก3กล่องก็ได้ครับนะขอขอบคุณทีมงานวอลเกมมิ่งนะครับที่เอาขนมให้เรากินนะวันนี้ได้ไปกี่ชิ้นแล้วฮะกลายไปเยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็มันเลยหุ่นว่าเปิดกล่องมาเหลือชิ้นเดียวนะใช่ฮะแล้วนี่ครับเข็นมาแล้วตรงนี้นี่ครับตรงกลางนี่มันเป็นรางรถไฟเนี่ยใครเข็นรถขึ้นไปแล้วเข็นไปไม่พ้นเนี่ยอันตรายนะครับติดรางใช่ครับเพราะมันจะยิงไม่ได้ไงคือโผล่ไปต้องจะข้ามพ้นเนี่ยสวรรค์โปรดนะครับพอจะเปิดนะแต่ข้ามไม่พ้นนี่สวรรค์เบี่ยงครับนรกชัดๆครับนะโอเคฮะรถมันอย่างนี้เขาจะเห็นเห็นครับแต่มันยิงไม่ได้ครับเพราะว่าพลาสติกปืนเนี่ยมันยิงไม่ได้มันจะหงายขึ้นฟ้าครับนะตอนนี้เสมอกัน 2-2 ครับตัวสเกลคู่ไปแล้วนะแต่ด้านของทีม PVP เนี่ยยังเหลือตัวเสียเปรียบนิดนึงครับเพราะว่ารถถังหนังเนี่ยไปแล้ว1คันนะ IG เนี่ยครับยังอยู่ครบนะเสียแค่รถถังตัวสเกลไป2ตัวนะครับแล้วนี่ครับ AS3 ครับรถถังโซเวียตครับนี่ฮะแล้วคันนี้ตัดมาอีกทีนี่ FX50-100นะตัดไปตัดมาอันนี้ฝรั่งเศสนะก็นิ่งไปเลยใช่ครับยิงยักยิงยักครับ IG ดูเหมือนจะออมมาทางเลนซ้ายนะครับเนี่ยปล่อยตรงกลางว่างไว้ครับมาออนเลนฟาร์มครับทางด้านซ้ายกำลังจะขึ้นป้อมด้านบนแล้วนี่ฮะขึ้นมาอยู่ตรงนี้แล้วข้ามม้าเนี่ยกำลังจะขึ้นไปบนขอบรถไฟครับค้างฮะนี่ครับยังครับยังไม่ค้างนะครับเป็นสกิลครับสกิลหยุดเวลาของรถถังนะนี่ครับก็ตัวสตรีมเนี่ยเราเอามาจากเกาหลีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจมีการกระตุกเล็กน้อยนะครับนั่นเป็นสัญญาณภาพจากประเทศเกาหลีเพราะเราไม่ใช่ตัวผมนะนี่ครับไม่เกี่ยวหลังจากนี่ครับนี่ครับมาถึงแล้วโอ้จอตุดเอาที1มาสู้กับทางด้านของ S3 ครับคิดได้อย่างไรครับเข้ามาอย่างนี้เจอแน่นอนแล้วก็เรียบร้อยเตรียมตุบิดเอ้ายิงไม่โดนฮะอ๋อไม่ใช่เขายิงข้างหลังเออคันหน้าเขาเห็นคันหน้าป่ะคันหน้าเขาไม่สนใจครับคือมันไม่มีประโยชน์นะเปลืองกระสุนข้างหลังดีกว่าแล้วก็เรียบร้อยครับมันปั่นป่วนไงบางเลนนะคือจะยิงไอ้คันเล็กไปมันก็ไม่ทำอะไรนะข้างหลังดีกว่าเล็กยิงไม่เข้าอยู่แล้วครับและตอนนี้ดูเหมือนว่า
ทางด้านทีม IG กำลังเสียเปรียบครับนะเกมแรกจะตกไปทอง PVP หรือไม่ครับนะคอยมาดูนครับผมเอาแล้วไงครับยอมมอบตัวไหมครับเหลือคนเดียวนะ IG นะครับโอ้โหเขาจะทำภารกิจนี้ได้หรือไม่นะ1ต่อ5นะแต่คงจะยากอยู่กันแล้วผมอ่ะเรียบร้อยเกมแรกครับ IG เป็นฝ่ายแพ้ PVP ไป1ต่อ0ครับผมนะฮะเหลืออีก2อ่ะเหลืออีก2เกมนะใช่ครับ